รียบร้อยแล้วค่ะคุกกี้ไอศครีมค่ะสวัสดีค่ะพบกับจาดีในรายการแอมจาดีค่ะวันนี้เราจะทำคุกกี้ไอศครีมกันค่ะเป็นคุกกี้ที่แบบหน้าตาเหมือนไอศครีมเลยน่ารักค่ะแล้วกัดเข้าไปนะคะเขาคล้ายๆซอฟต์คุกกี้หอมเนยมากๆถ้าอยากจะรู้สูตรนี้นะคะไปดูกันเลยค่ะเริ่มทำคุกกี้ไอศครีมกันค่ะอย่างแรกเลยจะดีมีเป็นเนยเค็มค่ะเป็นเนยเค็มที่แบบอุณหภูมิห้องแล้วนะคะเนี่ยเขานิ่มแบบนี้แล้วก็เราจะตีค่ะให้เขาแบบขาวขึ้นมาฟูขึ้นมานิดนึงอันนี้ขาวฟูขึ้นมาประมาณไม่ถึง1นาทีเลยค่ะคราวนี้เราจะใส่เป็นน้ำตาลไอซิ่งกันค่ะแล้วก็น้ำตาลไอซิ่งเราจะร่อนใส่ลงไปนะคะเพราะว่าบางทีเขาจะมีอย่างเงี้ยเห็นเป็นเม็ดๆอย่างเงี้ยค่ะพอตีเข้าไปข้างในอะค่ะแล้วถ้าเขาไม่แตกเนี่ยตอนทานแล้วเดี๋ยวจะไม่อร่อยค่ะก็ร่อนใส่ไปเลยคราวนี้ค่ะเราจะผสมให้เข้ากันค่ะแต่ว่าอย่าเพิ่งเปิดเครื่องนะคะเพราะเปิดเครื่องเขาจะฟุ้งมากเลยคนให้เขาแบบรอเข้าไปข้างในนิดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดเครื่องค่ะเข้าไปนิดนึงแล้วเป็นสปีดเบอร์1พอค่ะแล้วก็ให้ตัวน้ำตาลไอซิ่งแล้วก็ตัวเนยเนี่ยค่ะเขาฟูขาวขึ้นมาค่ะนี่ฟูขาวขึ้นแบบนี้มาเช็คเนื้อกันประมาณสักนาที2นาทีอะค่ะเขาก็ฟูขาวแบบนี้ละคราวนี้เราจะใส่เป็นไข่ไก่คราวนี้แค่คนพอเข้ากันก็ได้นะคะไม่ต้องใช้เครื่องแบบตีให้ฟูขึ้นมาแล้วค่ะนี่คนนิดเดียวเข้ากันแล้วคราวนี้ค่ะส่วนของแห้งก็จะมีเป็นกลิ่นวานิลาผงค่ะผงฟูก็ร่อนลงไปวานิลาผงถ้าใครมีเป็นกลิ่นวานิลาน้ำก็ใช้ได้นะคะแต่วันนี้จะดีเลือกใช้เป็นวานิลาผงแล้วก็แป้งอเนกประสงค์ค่ะร่อนลงไปให้หมดเลยเดี๋ยวจะดีขอร่อนก่อนค่ะร่อนเสร็จเรียบร้อยค่ะคราวนี้เราจะคนแป้งให้เข้ากันค่อยๆนะคะเดี๋ยวคนเข้ากันแล้วมาดูเนื้อกันค่ะได้แล้วค่ะเข้ากันเรียบร้อยแล้วมาเช็คเนื้อกันฟื้นเอามาปั้นเช็คโอเคไม่ติดมือแล้วก็เนียนกิ๊บแบบนี้ได้แล้วค่ะคราวนี้จะไปแบ่งแล้วก็ผสมสีกันแบ่งเรียบร้อยคราวนี้เราก็ทำสีให้น่ารักกันค่ะทำเป็นสีเหลืองสีชมพูสีฟ้าสุดท้ายจะดีจะทำอันนี้เป็นแบบไม่ใส่สีใส่เป็นช็อกชิพเป็นเหมือนคล้ายไอศครีมแล้วช็อกชิพคราวนี้คนให้เข้ากันเลยค่ะก็จะได้สีน่ารักแล้วนี่ค่ะออกมาเป็นสีแบบพาสเทลน่ารักแล้วก็มีแบบช็อกชิพกับสตรอเบอรี่ค่ะคราวนี้เราจะใช้เป็นสกู๊ปไอศครีมปะของจะดีใช้เป็นสกู๊ปเล็กเลยค่ะแล้วก็กดนิดนึงแล้วก็กดลงเลยอันนี้ค่ะเขาจะไม่ฟูขึ้นเยอะมากเราจะใส่ผงฟูนิดเดียวแล้วชิ้นเขาจะแตกๆนี้นะคะไม่เป็นไรเลยค่ะเขาจะได้หน้าตาเหมือนแบบคล้ายๆไอศครีมหน่อยค่ะก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยโอเคเดี๋ยวจะดีทำไปเรื่อยๆกันนะคะมีสีชมพูสีเหลืองแล้วก็เป็นสีแบบมินเรียบร้อยค่ะคราวนี้จะดีจะทำสีเรนโบว์จะเอา3สีมาผสมกันแล้วก็ตักเลยออกมาเขาก็จะเป็นแบบเรนโบว์น่ารักกดแล้วก็กดลงไปไงได้เป็นสีเรนโบว์แบบ3สีน่ารักมากทำไมก็กดลงไปเรนโบว์น่ารักมากขึ้นรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะออกมาได้1ถาดกับอีกประมาณครึ่งนึงค่ะนี่จะดีได้หมดนี่เลยเอาเข้าอบกันค่ะไฟ175องศานะคะเป็นไฟบนแล้วก็ไฟล่างค่ะส่วนเวลาเนี่ยอยู่กับที่ว่าชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่ของจาดีอันนี้อยู่ที่ประมาณ 10-15 นาทีแล้วก็ลองเช็คสีดูชอบสีประมาณไหนเข้มหรืออ่อนนะคะเอาเข้าเตาอบก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาดูค่ะสุกเรียบร้อยแล้วค่ะของจาดีอันนี้ค่ะอยู่ที่15นาทีค่ะแล้วก็ออกมาพักให้เย็นก็ใช้ได้เลยสีน่ารักมากเลยอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูคุกกี้ไอศครีมค่ะน่ารักมากๆเลยดูสิทำง่ายได้ค่ะลองทำกันดูนะคะส่วนตัวเนื้อคุกกี้เนี่ยเขาจะคล้ายๆกับ เป็นคุกกี้ซอฟต์คุกกี้อะค่ะเขาไม่ได้กรอบแบบกรุบๆลองดูเขาจะแบบล้วนๆค่ะนี่ไงทำง่ายด้วยลองทำกันดูนะคะวันนี้จะดีไปแล้วค่ะบายค่ะชิมกันนะคุกกี้ด้วย